นายทัศน์ลาภเผ่าเหลืองทองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ฝากเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อแชร์ลูกโซ่ว่ากลโกงแชร์ลูกโซ่บางครั้งจะแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรงซึ่งมิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้สนใจทำธุรกิจขายตรงที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่ชักชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องให้ร่วมทำธุรกิจเข้าร่วมฟังสัมมนาและจ่ายค่าสมาชิกหรือซื้อสินค้าแรกเข้าในมูลค่าที่ค่อนข้างสูงซึ่งสินค้าส่วนมากมักไม่มีคุณภาพหรืออาจให้สมาชิกซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องรับสินค้าไปขายแล้วรอรับเงินปันผลซึ่งในปัจจุบันมีการโฆษณาชักชวนผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วยโดยแบงก์ชาติได้ติดตามข้อมูลและตรวจสอบการให้บริการของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยกระดับการจัดการภัยทุจริตทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันประชาชนจากภัยการเงินโดยสามารถแจ้งเบาะแสต่อทางการได้ที่สายด่วน1359และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1213